วันนี้พามาชมสวนผักกันทุกคนมีคนรดน้ำให้เรียบร้อยสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมสวนนะคะริมคลองของหมู่บ้านนะคะซึ่งพี่ๆนะคะก็ได้มาทำพื้นที่ไว้นะคะสำหรับปลูกผักนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะเขือไว้นี่เม็ดมะเขือจะเกิดไหมเดี๋ยวลองดูไม่เคยปลูกมะเขือแก้วมะเขือน้อยมีร่วงก่อนนะไม่ได้กินนะอันนี้มีต้นมะม่วงที่กำลังหอมมะม่วงมะม่วงต้นนี้กี่ปีแล้วนานมากต้นนี้สิบกว่าปีแล้วนะคะเพิ่งเห็นนี่เขาเพิ่งเห็นลูกกันเขาจะมาห่อลูกอันนี้ไม่ใช่จะถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเพราะว่าต้นนี้ปลูกไว้นานมากไม่เกิดเพิ่งจะมีลูกนะคะมีตะไบอันนี้ก็เลยเขาจะห่อไว้ไม่ให้นกกินพันอะไรเนี่ยพี่พันอะไรโอ้โหไม่รู้เลยอยากจะรู้ว่าพันอะไรมันนานมากคนปลูกก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะเหมือนอกล่องอ่ะอกล่องไหมมีบรรยากาศริมบึงเรามาปลูกต้นไม้กันริมบึงสวยๆเราปลูกของกินอย่างอื่นแล้วจะพันดูใบมะม่วง2ต้นนี่เพิ่งจะออกลูกนะคะต้นนึงอันนี้ต้นอะไรพี่เนี่ยเนี่ยต้นละมุดยักษ์อันนี้ละมุดยักษ์อันนี้น้อยนาค่ะกล้วยเกษตรไงอันนี้ทำสวนเกษตรริมคลองต้นขี้เหล็กใหญ่มากกันไม่กล้าขึ้นพี่เขากำลังจะทำการเป็นต้นมะม่วงของหมู่บ้านปลูกไว้มา10กว่าปียังไม่มีลูกต้นมะม่วงดูใบนะดูไปดูใบดูไปดูแต่ใบนะคะเพราะว่ามีแต่ใบนี่เพิ่งจะออกไหนลูกนึงอ่ะพี่ห่อแล้วหรอนู่นไงอ๋อมี2ลูกดีใจมากเย็นนี่ต้องฉลองแล้วเนี่ยเย็นนี่ต้องฉลองโอ้ยง่ายลูกนึงเนี่ยพี่เขาห่อแล้วเห็นบรรยากาศดีๆอันนี้ก็ต้นข่าเนาะข่าตามาปลูกไว้มีบอลค่ะใช่โอ้บรรยากาศมะม่วงดูใบนะคะดูแต่ใบโอ้อันนี้มาปลูกมะเขือไว้มันลอยเม็ดมะเขือไว้นี่จะเกิดไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันมีบรรยากาศริมคลองหมู่บ้านนะคะดี2เสีย1อ๋ออ๋อโอ้คนเราเนาะหาเลขอันนี้เป็นเม็ดไอ้นี่ด้วยเม็ดใครเย็นเราจะปลูกอะไรเม็ดอันนี้เม็ดมันจะเกิดมันนานแล้วมันฝ่อแล้วไม่น่าจะเกิดอะเม็ดเมลอนเพราะว่าลอยๆไปนั่นน่ะลอยๆไปมันเกิดก็เกิดเพราะว่าตากไว้นานมากอันนี้เม็ดเมลอนนะคะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเมลอนอันนี้เมลอนปลูกไว้เอาไม้กันไว้นิดหนึ่งปลูกตามยถากรรมนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราตากไว้นานแล้วเมลอนน่ะเรากลัวมันจะไม่เกิดว่ากันไปลองกันดูนะจ๊ะไม้รดน้ำอยู่ตรงไหนหาไม้รดน้ำกันนี่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 ไปแล้วแล้วเสียงเสียดเราจะโซ่รดน้ำของเราอยู่ไหนแปลงผักน้อยๆมะม่วงดูใบตักน้ำมารดโอ้ย
จะรอดไหมไม้มันโค้งทุกคนจะรอดไหมไอ้เยอะนี่เราทำคลิปแล้วก็จะตกน้ำไปด้วยนะทุกคนทีนี้มันต้องเอาแบบเป็นนี่นะเนี่ยการทางอีกที่นึงของพี่บัสไม่ใช่ถูกของพี่อันนี้ของหมู่บ้านของหมู่บ้านได้กินได้กันจ้าต้นชะดาวเออกินได้จ้าต้นชะดาวทุกคนมากินได้จ้ามะยมมะละกออันนี้คือคะน้าชียานะคะคะน้าเม็กซิกันเอ้าผู้ใดจะขึ้นไอ้ต้นอันนี้เขาจะปลูกต้นขนุนแล้วนะทุกคนอันนี้คือสวนผักประจำหมู่บ้านเด้ออันนี้คือต้นมะนาวมะนาวผัดดกเปล่าใหญ่เด้อเปล่าใหญ่กินต้องการแล้วนี่มะนาวกำลังแพงนะคะใช่อันนี้ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวจะลงมาเอาไม้เขือเป็นต้นใหญ่ๆเดี๋ยวถามมะเขือหนูถ้ามันเกิดได้ใช่ไหมใช่มาปลูกที่หนูเลยไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนประจำหมู่บ้านโอ้ยผักแพลวก็เป็นบรรยากาศนะคะสวนผักนะคะตรงบริเวณรอบๆองค์พระนะคะทุกคนที่แบบทำเป็นพี่ๆเขามาทำไว้นะคะในหมู่บ้านก็สามารถมาเก็บกินได้นะคะก็เป็นความรักความสามัคคีนะคะของหมู่บ้านอินทรักษ์นะคะทำให้แบบว่ามีบรรยากาศที่ดีสวยงามแล้วก็มีสวนผักที่สามารถเก็บกินได้มีประโยชน์ด้วยนะคะส่งภาพบรรยากาศสวยๆให้กับทุกคนเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ